ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมเซมิโอโต้เลโทเกมมิ่งก็จะมาเล่นเกมแกรนด์ทูริสโม4นะครับครั้งนี้มาในเอพิโซดที่32นะครับคราวนี้นะครับก็จะมาแข่งขันรถยนต์ของ Mazda นะครับต่อจากคราวที่แล้วนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็ใช้รถของ Mazda MX-5 นะครับคันนี้นี่เองคันนี้นะครับก็สามารถซื้อได้ในช็อปของ Mazda นะครับหรือไปซื้อได้ที่ห้องมือสองนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ของมือสองเนี่ยอาจจะต้องไปจูนอัพอีกสักหน่อยนะครับครับมาที่การแข่งขันวันเมคเรสนะครับนี่แหละครับ NRA นะครับก็ใช้รถของตระกูล MX5 ของ Mazda นั่นเองนะครับก็มาแข่งขันในโหมด Championship Race นะครับมาในสนามแรกนะครับ Twilight Motegi ครับซึ่งทั้งหมด2รอบสนามด้วยกันนะครับThank you.
แล้วนะครับสำหรับในการแข่งขันในสนามแรกนะครับเงินรางวัลของแต่ละสนามอยู่ที่จำนวน 2,000 นะครับแล้วก็ไปแข่งขันในสนามถัดไปนะครับในสนามโตเกียวสนามนี้นะครับมีแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับรวมอยู่ที่20คะแนนต่อไปนะครับในสนามที่3นะครับคลับแมนสเตทรูท5รีเวิร์สนะครับวิ่งทั้งหมด2รอบสนามด้วยกัน
ไปนะครับเป็นการแข่งขันในสนามที่4นะครับสนามสุกุบะเซอร์กิตนะครับแข่งทั้งหมด3รอบสนามด้วยกันครับมาในสนามสุดท้ายนะครับสนาม Trial Mountain Circuit ครับทั้งหมด2รอบสนามนะครับThank you.
แล้วก็ได้รับเงินรางวัลจากการแข่งขันในแชมเปี้ยนชิพเรสอยู่ที่ 15,000 นะครับของรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ก็คือรุ่น Mazda NX Sport P05 นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในการแข่งขัน NR-A Roadster Cup นะครับถูกใจกันหรือเปล่านะครับถ้าถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือจะติดตามผลงานในตอนต่อไปก็อย่าลืม Subscribe Channel ไว้ด้วยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่นะครับคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ